เริ่มแรกกับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่เบ็ดเบอร์ห่านะพี่น้องนะหน่อยนิดนึงจับเชือกนะหัวไถ่ทับกันพี่น้องสำหรับวิธีการผูกของตะกอนนะครับเนาะนี่ทับกันพี่น้องจับมาทับกันนะแล้วก็เอาด้านขวาพันทับด้านซ้ายพี่น้องพันทับเข้าไปครับนี่ครับนี่นะพันทับเข้าไปครับนี่ครับผมแล้วแต่เราชอบนะ 4-5 รอบก็พันไปเสร็จแล้วก็เงื่อนที่มันโผล่พี่น้องเงื่อนที่มันโผล่นี่นะดึงขึ้นครับดึงขึ้นเลยนะมันจะเป็นเงื่อนผูกของมันเองนะพี่น้องนะสำหรับการผูกของตะกอนดึงขึ้นไปดึงยิ่งสุดอ่ะพี่น้องนี่ดึงขึ้นไปนะแล้วก็ไล่หาหนุ่มเบ็ดก็จะน้อยนิดนึงพี่น้องอ่ะปัจจุบันประมาณนี้ครับนี่นี่ครับผมเสร็จแล้วก็มาจุดเงื่อนจุดปลายเงื่อนนะให้มันน้อยๆพี่น้องนี่ครับผมจุดปลายเงื่อนนี่เนาะนี่ปลายเงื่อนนี่ให้มันน้อยๆแล้วก็บิดนี่บิดสายครับดันลงมานิดนึงแล้วก็แย่รูครับแย่ขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ครับดึงขึ้นนี่นะพี่น้องนะดึงขึ้นก็จะประมาณนี้ครับเป็นนั้นว่าเสร็จนะครับนี่วิธีการผูกของตะกอนนะครับเนาะเบ็ดที่มีรูนะพี่น้องนะแล้วก็จุดปมตรงนี้ออกพี่น้องจุดออกครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนะนี่วิธีการผูกง่ายๆของตะกอนทับลาดครับผมครับผมก็กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับเนาะมาพบกับนักกรทับลาดคือเก่าพี่น้องหาอยู่หากินผ่านช่องทาง YouTube นะพี่น้องเนาะสำหรับบรรยากาศยามเย็นนะพี่น้องแต่ว่าตะวันยังอยู่สูงอยู่เลย4โมงกว่าแล้วพี่น้องเกือบ5โมงแล้วตะวันยังอยู่สูงอยู่เนาะวันนี้นักกรจะพามาใส่เบ็ดขวดพี่น้องใส่เบ็ดขวดนะวันนี้ไม้ก็จะเป็นไม้ลำห้วยนะพี่น้องลำห้วยน้ำแห้งนะตรงไหนมีวังนักกรก็อย่าย่อนไว้เป็นเบ็ดขวดนะพี่น้องนะย่อนไว้ตามวังตามอะไรเนี่ยเพื่อจะได้ปลาไหลนะพี่น้องหาปลาไหลนะเหยื่อจะเป็นเหยื่อหมูมักไข่พี่น้องมีน้องนะท่านหนึ่งแนะนำมาบอกว่าให้ใช้เบ็ดตาดาบเบอร์เจ็ดแล้วก็เหยื่อหมูมักไข่พี่น้องแต่ว่าตะกอนดันหาเหยื่อเบ็ดเบอร์เจ็ดไม่ได้พี่น้องตะกอนได้เบอร์ห้ามาเนาะก็เลยจะต้องเอามาทำให้น้องๆดูว่าสิ่งที่เขาขอมานั่นตะกอนจะทำให้ส่วนจะมีตัวหรือไม่มีตัวจะได้แต้มหรือไม่ได้แต้มนั่นก็อีกอย่างนึงครับพี่น้องเนาะเอาไปดูกันเลยครับผมไปก็จะเป็นวังแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะตะกอนก็จะใส่ในวังแบบนี้แหละไม่รู้ว่าจะมีตัวลงเหลือหรือเปล่าเนาะพี่น้องใส่แล้วก็โยนลงไปเลยพี่น้องไม่ต้องไปลำไรอะไรมากเนาะพี่น้องเนาะนี่ตะกอนก็จะใส่ตรงนี้หลังนึงตรงนู้นหลังนึงอะไรประมาณนี้ใส่แล้วก็โยนทิ้งไว้ตามวังอ่ะพี่น้องเอาไปดูกันครับผมนี่พี่น้องหมูมักไข่เนาะพี่น้องก่อนมักมาเนาะเอาเดี๋ยวดักกันครับผมดักหลังแรกกันพี่น้องเบ็ดก็จะตัวน้อยนิดนึงนะพี่น้องนะที่น้องแนะนำมาเบอร์เจ็ดก็ไม่ได้จะเป็นเบอร์ห้าแล้วพี่น้องขนาดเบอร์ห้ายังน้อยขนาดนี้นะพี่น้องนะเอา
ไม่เป็นไรครับผมลองดูครับผมเหยื่อละก้อนมักมานะพี่น้องนะมักไข่อย่างดีเลยพี่น้องทอดกินก็คือจะอร่อยฮ่าฮ่าอ๋อหมูชิ้นนะพี่น้องนะมักเกี่ยวเหยื่อกันเลยครับนี่ก้อนหั่นเป็นชิ้นยาวๆแล้วพี่น้องจะได้เกี่ยวง่ายๆนี่ครับผมประมาณนี้พี่น้องครับผมเอาไปโยนกันเลยพี่น้องมันไม่มีที่ดักที่มันเป็นนี่เนาะโยนไปเลยมันเข้าฟังแล้วเอาโยนไปเลยพี่น้องไปดักหลังต่อไปพี่น้องอ่ะพี่น้องไปดักกันต่อโคนไผ่นะพี่น้องมีตัวแน่นอนนครบาลนะเอ้าไปดักกันครับผมก็ดักดูแล้วเนาะ 4-5 หลังแล้วพี่น้องแล้วก็ขออนุญาตเขาตัวไปดักหลังที่ส่วนที่เหลือเนาะพรุ่งนี้เช้าไปรุ่นกันพี่น้องไปครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับเนาะมาพบกับนักกรทับลาดคือเก่าพี่น้องหาอยู่หากินผ่านช่องทาง YouTube นะพี่น้องนะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาเก็บกู้เบ็ดขวดน้ำนะพี่น้องแล้วก็ดักไว้ตรงนี้ประมาณ6หลังนะพี่น้องนะ6หลังแล้วก็ไปสับไม้เก่านะ19หลังทั้งหมด25หลังพี่น้อง25ขวดเนาะก็ตรงนี้มันไม่ค่อยมีที่ดักแล้วก็เลยขยับไปดักฝั่งนู้นเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวไปดูรุ่นเดียวกันกับแล้วก็ครับผมไปกันครับขวดแหลกลอยมานี่เลยพี่น้องแล้วก็ดักไว้รู้เนาะโยนไว้นี่ขวดแหลกลอยมานี่ไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่าเอาไปดุนกันครับผมไปดุนกันหลังแรกครับผมมีผลงานหรือเปล่ามันไม่มีหญ้าเนาะพี่น้องมากองก็เลยไม่ดักลอยได้ลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาก็เลยตัดสินใจไปดักอยู่ไม้เดิมอ่ะมาลุ้นกันต่อพี่น้องหลังแรกครับผมมาลุ้นกันเลยครับผมเอ้าปึ๊ดโอ้โหไม่มีแต้มครับผมเอ้าไปลุ้นหลังต่อไปครับผมน่าจะลอยไปนู่นแหละสุดท้ายอยู่แล้วครับไปพี่น้องติดตามกันต่อครับผมเนาะก้อนรักไว้หวานนี่ก็จะประมาณนี้พี่น้องตรงนี้นะอยู่ฝั่งนู้นนะพี่น้องนะเอาเดี๋ยวไปดูหลังนี้กันก่อนพี่น้องนี่ครับผมหลังนี้หลังนึงเนาะแล้วก็ตัวนี้ลอยมาเข่าฟังพี่น้องลอยมาเข่าฟังตรงนี้เนาะเอาไปดูกันจะมีไหมเงียบอย่างเลยลอยมาเข่าฝั่งนะเงียบเอ้าโอ้โหพี่น้องปลาเนื้ออ่อนครับผมโอ้ยเอ้าไปดูหลังต่อไปครับผมนู่นนะพี่น้องนะเอ้าพี่น้องติดตามกันต่อครับผมโอ้ยลูกนึงฝั่งนู่นพี่น้องโอ้ตะกอนจะขำแล้วไงสิว้าวเลยอาบน้ำลำแต่เช้าแล้วมั้งนะพี่น้องลูกนึงคนละฝั่งนะพี่น้องฝั่งนู้นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยต้องใช้ปลาเอามาพี่น้องเอาไปดูตรงนี้ก่อนพี่น้องจะค่อยว่ากันเนาะปุ๊บนี่ก่อน
ลูกเมียก็รักไว้เดี๋ยวไปดูกันครับผมไปดูกันพี่น้องเงียบหนึ่งเลยพี่น้องเลยหลังมันไปเงียบหรอวะมันดิ้งบูบาบูบาเลยนี่ดิ้งอย่างนี้ไหลเลยแล้วก็จะขามยาวหลังรุ่นนะพี่น้องนะไม่รู้มีตัวหรือเปล่านะดูไม้ต่อไปพี่น้องละเนาะชุดเก่าชุดเก่าหลังเนาะไปดูกันครับผมเจอชาวบ้านมาลากกุ้งแต่เช้าเลยครับต่างคนต่างหากินเนาะพี่น้องเนาะหลังแนวทางเอาไปรุ่นเบ็ดละของละกอนต่อไปครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับเนาะละกอนพามาเก็บกุ้งเบ็ดขวดน้ำนะพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันครับผมเดี๋ยวพี่น้องไปดูกันต่อครับผมปูไปหลายหลังแล้วนะพี่น้องนะยังมีผลงานเลยไม่รู้ว่าจะสั่งผลงานหรือเปล่านะวันนี้นะมาดูหลังนี้ต่อพี่น้องเงียบนะเงียบเดี๋ยวมาดูกันครับผมไปเลยนี่ครับหมูยังอยู่เหมือนเดิมเลยพี่น้องเอาไปรุ่นกันพี่น้องมารุ่นด้วยกันนี่ก็ไก่แค่นี่ก็ไก่แค่โอ้โอ้โอ้เบ็ดอยู่นี่พี่น้องเลยโอ้เบ็ดปักมือเบ็ดอยู่นี่เหนียวเลยเอาเลยพี่น้องไปดูกันต่อครับผมไปพาน้องนี่มากินหมูพี่น้องหลังนี้มีการดึงนะพี่น้องนะขวดจุ่มลงน้ำนะน้องเดี๋ยวไปรุ่นกันครับผมมีแก้มหรือเปล่าโอ้มีเปี้ยเลยน้องเปี้ยเลยนะมีเปี้ยเลยมีเปี้ยเลยน้องเป็นปลาอะไรนะพี่น้องนะมีคนมีแหลกเอามีดตัดนะพี่น้องตัดด้วยหลุนสายสายมีดขาดเนาะโอ้ปลาไหลพี่น้องปลาไหลใหญ่พี่น้องอุ้ยตัวใหญ่จริงพี่น้องตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงเอาก้อนเอาให้ดูพี่น้องโอ้ลอยแล้วพี่น้องนี่ครับผมนี่มาแล้วเต็มมาเต็มหนึ่งเต็มแล้วพี่น้องมาหนึ่งเต็มแล้วนั่นก้อนให้ดูพี่น้องนี่ครับผมใหญ่จริงพี่น้องใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้รถพอดีเฮ้ย
ทำไมลูกนี่นี่น้องสุดยอดครับผมปลาใหญ่ครับผมนี่ครับผมเอาไปใส่หม้อแล้วพี่น้องใส่ตะกร้อแล้วเอาครับโอ้ก็จะได้นะคนก่อนไม่ได้ตัวแล้วพี่น้องมีปลากินไหมโอ้ไม่มีปลากินเลยกินมาแล้วพี่น้องนี่ปลาครับพี่น้องมาลุ้นกันครับผมนี่ปลาขวดไม่จมนะพี่น้องนะมันมีอาการปลากินนะพี่น้องปลาขวดไม่จมลงนะเอาเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมมาลุ้นกันโอ้ถึงเปียกอย่างนี้มีโอกาสมีโอกาสพี่น้องมีโอกาสดูนะตีนี่นะโอกาสโดนติดไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าครับผมไหนล่ะไม่เชือกนะคนดอกโอ้โอ้อยู่พี่น้องอยู่เรียบร้อยครับผมนี่ไงถ้าตึงๆนี่มีโอกาสครับผมแต่ว่าตัวไม่โตนะพี่น้องนะตัวนี้ตัวนี้ไม่โตครับผมฮะไม่โตเป็นปลานะพี่น้องนะโอ้ก็ได้พัดครับผมนี่ครับผมก็จะออกไงพี่น้องเต็มสองมาครับผมนี่ตัวนั้นไม่โตครับผมโอ้จัดเก็บนะครับเนาะจะรุ่นหลังต่อไปกันครับผมหลังเดียวพี่น้องสองหลังเอ้ยอยู่ในน้ำหลังนึงเดี๋ยวรุ่นกันครับผมโอ้สุดยอดเก็บได้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ได้พี่น้องมาสรุปผลงานนะพี่น้องนะปลาไหลนะสองแต้มพี่น้องลื่นเด็ดพี่น้องปลาไหลสองแต้มนะพี่น้องนะพอได้พัดนะพี่น้องนะแล้วก็ดีก็เป็นการหาอยู่หากินในการใส่เบ็ดปลาไหลนะพี่น้องก็มีน้องๆท่านนึงแนะนำมาเนาะว่าให้ลองเอาหมูมักใส่ไข่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอามาลองให้ดูแล้วก็ได้สองแต้มนะพี่น้องนะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ขอลำลาพาจากพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เนาะโอกาสหน้าเจอกันใหม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะพี่น้องนะเพื่อเป็นแรงใจนะคอมเมนต์พูดคุยเนาะเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปครับผมครับผมกลับสวัสดีครับ